บรรยากาศที่ดีมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวอาจจะให้ดูบรรยากาศข้างนอกนะคะเห็นไหมคะเป็นคาเฟ่ที่ใกล้ชิดธรรมชาติมากๆแล้วก็ตรงนี้มีน้องเมลอนอยู่ด้วยแนะนำนะคะเขาซิกเนเจอร์เมนูแนะนำของเขาเนี่ยอุ้ยน้องมีเค้กมะพร้าวอ่อนมอลเบอร์รี่นะคะมอลเบอร์รี่ชีสพายเลยค่ะแม่ก็แท่งดูเค้กใช่เค้กมอลเบอร์รี่โยเกิร์ตค่ะอุ้ยเค้กมะพร้าวอ่อนเมื่อกี้มะพร้าวอ่อนอยากกินน่ะแล้วก็มีเค้กมะพร้าวอ่อนใช่มีมาการองด้วยใช่แต่ว่าน่ากินนะตัวแนะนำน่าจะเป็นมาร์เบอรี่ชีสค่ะมาร์เบอรี่ชีสแล้วก็เรดเวลเวตใช่เพราะว่ามีชามาร์เบอรี่ด้วยและส่วนเมนูนะคะน่าจะเป็นมาร์เบอรี่ออร์แกนิกก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมนูเกี่ยวกับมาร์เบอรี่นะคะมีคอฟอเมริกาโน่มาร์เบอรี่เมื่อกี้สั่งไปแล้วอุ้ยมีบาร์เบอรี่ซอฟเสิร์ฟด้วยอ่ะไอศกรีมโอเคนะคะเดี๋ยวอาจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศข้างนอกนี่นะคะเดี๋ยวไปแนะนำว่าบรรยากาศข้างนอกอะไรบ้างโมถือนะคะเดี๋ยวดูอ่ะจะตามมาเลยค่ะทุกคนตามมาเลยนะคะนี่เป็นบรรยากาศร้านนะคะเดี๋ยวเราจะตามอาไปว่าเป็นอย่างไรนะโอ้โหนี่เห็นไหมตามไปเลยใช่ไหมเดี๋ยวกำลังจะอุ๊บดูสิคะดูเป็นคาเฟ่เดี๋ยวยืนคุยตรงนี้แหละโอเคเป็นคาเฟ่ที่บรรยากาศดีมากเลยนะคะเหมาะแก่การพักผ่อนเพราะว่ามีสีเขียวต้นไม้เอามานี่ค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงให้ทุกคนดูเห็นไหมคะแล้วก็มีที่ให้นอนนะคะสบายมากเลยอ่ะพักผ่อนเนาะใช่เป็นคาเฟ่ที่เหมาะในการมาชิลๆมาชิลๆค่ะเลือกเลยจะอยู่ตรงไหนน่าเป็นคาเฟ่ที่สวยมากโอเคค่ะทุกคน to review วันนี้กับโมมาคาเฟ่นะคะมาคาเฟ่ชื่อเมลอนนะคะเมลอนคาเฟ่เป็นคาเฟ่ที่มีพื้นที่ให้เราพักผ่อนกับธรรมชาติมีต้นไม้ใหญ่มากทุกคนใช้คำว่าลานได้ไหมเป็นลานกว้างเป็นลานกว้างใช่ค่ะน่ากว้างมากเลยนะคะทุกคนดูค่ะกว้างมากกว้างมากกว้างมากจริงแล้วก็ถ้าใครอยากอยู่ในแบบห้องแอร์ที่เย็นๆก็จะมีโซนอินดอร์นะคะดูสิคะกว้างมากตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะเดี๋ยวพามาดูที่นั่งใกล้ๆว่าเป็นยังไงเราอยากชมวิวหรือบรรยากาศที่แบบเลือกได้ค่ะนั่งริมบึงมีริมน้ำด้วยทุกคนก็จะมีโต๊ะแบบนี้นะเก้าอี้ชายหาดมีเด็กแชร์มีเก้าอี้ชายหาดขอแบบนั่งอาบแดดอยู่ตรงนี้นะคะนี่โอ้ยสบายอ่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวลาไปตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเราจะนอนพักกันสักครู่หนึ่งนะคะทุกคนโอเคสำหรับวันนี้อย่าลืมคำศัพท์วันนี้นะคะเรามาร้านกาแฟคาเฟ่เรามาร้านกาแฟค่ะเป็นร้านกาแฟชื่อเมลอนคาเฟ่นะคะอยู่ที่กาญจนบุรีโอเคค่ะทุกคนลากันไปแล้วขอให้โมเอนจอยกับบรรยากาศนะคะบายบายทุกคนสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้แล้วก็ชอบการเรียนภาษาไทยมาฟังเราสองคน
พูดภาษาไทยแล้วก็ไปเที่ยวตามที่ต่างๆได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribeเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยค่ะกับโมอาโมฮาไทยทอล์กชแนลนะคะบายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนสวัสดีค่ะ